ี่เพราะนะเนี่ยนะครับเพราะนะครับเพราะวันนี้นะครับเราจะทำคลิปกักตัวลดเชื้อเพื่อชาตินะครับค่ะอันนี้น่าจะเป็น EP 2และ EP 1นะคือกักตัว24ชั่วโมงแต่วันนี้นะครับเราจะมากักตัวช่วงบ่ายช่วงเย็นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนทำอะไรกันบ้างนะครับค่ะน้องฟิล์มทำอะไรอยู่คะลูกน้องฟิล์มก็กำลังดู YouTube นะคะแล้วก็ฟังพี่ฟิล์มเล่นเพลงอยู่เพี้ยนมั้ยเพี้ยนค่ะเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ร้องมันจะเพี้ยนได้ไงเล่นเพี้ยนแล้วพี่ฟิล์มล่ะครับฝึกเล่นกีตาร์ใช่ค่ะแบบเปลี่ยนคอร์ดครับผมแม่เดือนล่ะครับนั่งฟังพี่ฟิล์มเล่นกีตาร์อยู่ครับผมนี่นะก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันหลังจากที่เราทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นช่วงบ่ายของเราก็จะรีแลกซ์พักผ่อนหรือวันไหนมีการถ่ายคลิปเราก็จะถ่ายคลิปอย่างเช่นวันนี้เราก็ถ่ายคลิปนะครับค่ะปกติแล้วช่วงปิดเทอมเนี่ยเราก็จะออกไปเที่ยวโน่นบ้างนี่บ้างแต่ช่วงนี้ไม่สามารถไปได้เพราะว่าไวรัสระบาดใช่ครับผมจะไปไหนมาไหนพบปะผู้คนนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดนะครับใช่ค่ะแม่น้องฟิวอยากกินไอติมมันพาน้องฟิวไปซื้อไอติมหน่อยน้องฟิวแดดมันร้อนไวรัสก็ระบาดด้วยแม่ว่าไปเปิดตู้เย็นแล้วหาทำไอติมกินกันดีกว่าลูกก็ดีนะแม่โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับค่ะไปเข้าไปดูกันเลยครับอยากกินไอติม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 ฟิวมาดูกันว่าแม่ตุนอะไรไว้บ้างค่ะนี่เลยค่ะพี่ฟิวน้องฟิวแม่ก็ไม่ลืมที่จะตุนของอร่อยและมีประโยชน์ไว้ให้กับพี่ฟิวน้องฟิวด้วยนะค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่โอเดสมาร์ทแบบ UHT ลดช็อกโกแลตและลดไวโมนิลาของโปรดน้องฟิวเลยค่ะแม่งั้นเราเอาโอเดสมาร์ทมาทำเป็นไอติมก็ได้นี่ใช่พี่ฟิวน้องฟิวมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะพี่ฟิวน้องฟิวไปเดือนพร้อมทำไอติมกันหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะยากไหมอ่ะไม่ยากง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มกับฟิวแล้วก็แม่เนี่ยจะเอาโอวัลตินสมาร์ทรสช็อกโกแลตนะคะเอาไว้ทำไอติมส่วนรสไวมอลวานิลานะคะจะเอาไว้ดื่มค่ะค่ะมาเดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มทำไอติมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวนะพี่จะทำตามแม่ฟิล์มนะคะแม่พิมพ์อ่ะนี่ไงไม่มีนี่ไงแม่พิมพ์ในตัวใช้กล่องเลยใช่ค่ะใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ตัดด้านบนนะคะก็แบบนี้ใครก็ทำได้ดิพี่ฟิล์มอ้าวใช่ไงงั้นฟิล์มจะทำได้หรอถ้าไม่ใช่แบบนี้อ๋อตัดปากออกใช่ไหมใช่แล้วมันจะเป็นรูปทรงแล้วเขาก็จะเป็นตัวกล่องเหมือนจะบอกไอติมว่างั้นเพราะว่าฟิล์มจะตัดลงมาอีกนะคะเวลาใส่มาจะได้ง่ายน้องๆที่อยู่บ้านนะครับสามารถไปซื้อโอวัลตินสมาร์ทนะครับค่ะแล้วมาตัดปากกล่องแล้วก็ใส่ไม้เสียบลงไปปุ๊บก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วสามารถมาเป็นไอติมแท่งทานได้เลยนะครับใช่ง่ายอ่ะค่ะไม่ต้องออกไปที่อื่นด้วยใช่ไหมค่ะสามารถทำแล้วก็ทานอยู่บ้านได้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มวันนี้ทำกี่กล่องครับลูก4กล่องค่ะแบ่งกันทานคนละกล่องอ๋อ4คนใช่มีพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนแล้วก็ภาษาด้วยใช่ไหมใช่แพ็คนึงมี4กล่องครับผมโอเคคือจะอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ขึ้นอยู่กับการตัดปากกล่องของพี่ฟิล์มเลยนะใช่ค่ะเผื่อตัดเดียวงานมันไม่เป็นทรงพี่ยังไม่ได้แตะด้านในเลยนี่ตัดเท่าด้วยนะนี่ธรรมดานะเนี่ย2คนเนี่ยต้องวัดมั้ยฮะไม่ต้องเอาละครับตอนนี้นะตัดปากกล่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในช่องฟิตสัก3ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วมันก็จะเซตตัวครับผมอิ่มเลยนะครับไปงั้นเดี๋ยวพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับเอาไปแช่ช่องฟิตไปก่อนนะครับและอีกอย่างนะมีประโยชน์ด้วยค่ะแช่ช่องธรรมดาไม่ได้นะเดี๋ยวไม่แข็งนะครับน้องๆอาจจะบอกเฮ้ยวางไว้ในตู้เย็นเหรอ3ชั่วโมงเลยไม่แข็งเลยไม่แข็งใช่เป็นน้ำนะครับน้ำเย็นเฉียบเลยน้องๆต้องมาดูดกันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นไอติมนะครับเราก็ต้องเอามาไว้ในช่องแบบนี้เลยนะครับใช่นี่วางให้เป็นระบบระเบียบเลยนะครับเพราะตอนเสียบไม้จะได้ง่ายนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวก็รอให้เขาแข็งตัวสักนิดนึงเดี๋ยวเราไม้มาเสียบนะครับค่ะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าจะบ่ายสองแล้วนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็กำลังมานั่งเล่นกันอยู่นะครับค่ะพี่ฟิล์มทำอะไรอ่ะทำท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าอะไรสีส้มเอาตกเย็นตกเย็นเป็นส้มอมชมพูนะที่จริงอ่ะงั้นต้องใส่สีชมพูน้องฟิวคะทำอะไรลูกเขียนหนังสืออยู่ค่ะเขียนหนังสือใช่เขาจะเป็นคุณหมอค่ะนี่ขอดูหน่อยได้ไหมเขียนปาบอกเขียนหนังสือแต่ดูการ์ตูนไม่ได้ไม่ดูขอดูหน่อยผมก็ไม่ได้ดูเห็นไหมเนี่ยอ๋อโอเคก็แล้วไปเห็นไหมขอดูแล้วแต่มันปิดบังก็ไม่อะไรไม่ไงหันหลังให้แบบให้เราไงแม่แล้วเสร็จ
นั่งหัวเราะอีอีอยู่แล้วก็บอกว่าเขียนหนังสือที่ไหนได้นั่งดูเขียนหนังสืออ่าโอเคนะครับอยากทำเป็นทุกอย่างแต่ไม่ได้ดีสักอย่างมันดีได้อย่างเล็กนิดอย่างละหน่อยเหรอเอาแค่นั้นพอใช่อย่าดีเยอะเกินไปเดี๋ยวมันเพอร์เฟกต์ไปเนี่ยถ้าเราดีเกินไปจะมีใครมาจีบเราได้คำนี้เขาจะพูดว่าคนดีเกินไปใช่ใช่ใช่ปะนี่นะคะน้องฟิลก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้มาทำอะไรอะฟิลเขียนหนังสือเขียนอีกแล้วไหนดูสิเขียนหนังสือเดี๋ยวแม่น้องเอาไอแพดบังหน้าข้างๆน้องมีมือถือน้องเล่นฟรีไฟไม่มีอะไรอ๋อลุกออกไปได้เล่นเกมใช่ไหมมันไม่มีอะไรน้องฟิลตอนนี้โอนติมสมาร์ทของเราก็เริ่มเซตตัวแล้วใช่ปะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ไม้ติมกันไหนคะน้องฟิลนี่จะให้น้องฟิลนะคะเอาไม้ไปใส่ใช่ปะใช่ค่ะพอเริ่มเซตตัวปุ๊บเวลาเราใส่อ่ะเขาก็จะตรงอยู่กับที่ใช่ไหมก็จะอยู่ตรงกลางใช่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นโอนติสมาร์ทที่เราได้ทำเป็นไอติมน้องฟิวก็ได้ใส่ไม้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตั้งตรงแบบนี้เลยหลังจากที่เขาเซตตัวประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเราก็รอให้เขาแข็งตัวกว่านี้ใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะแล้วก็รออีกประมาณชั่วโมงครึ่งเหมือนกันไปเสร็จก็คือรวมแล้ว3ชั่วโมงนะคะไอติมถึงจะเซตตัวแข็งแล้วเราก็ค่อยมานั่งชิมกันใช่ไหมว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนอร่อยอยู่แล้วค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะให้น้องซ้อมกีตาร์นะคะเมื่อกี้น้องฟิลก็ได้เอาไม้ติมเนี่ยไปใส่ตัวโอนตินสมาร์ทไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คือรอไอติมแข็งนะคะก็ว่างๆแล้วก็มานั่งเล่นกีตาร์ส่วนแม่ก็คือยังดูซีรีส์อยู่ใช่ไหมค่ะแม่ดูจบแล้วเดี๋ยวแม่จะไปรีดผ้าแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะให้แม่ไปรีดผ้านะคะส่วนน้องฟิลก็ต้องซ้อมกีตาร์แบบนี้ไปก่อนใช่ค่ะแล้วพี่ฟิล์มคะเดี๋ยวฟิล์มจะไปนั่งตัดคลิปแล้วนะคะช่วงบ่ายนี่นะคะฟิล์มก็อยู่ที่โต๊ะคอมแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอนั่งตัดคลิปก่อนค่ะเพราะว่าฟิล์มเนี่ยมีอีกหลายคลิปมากๆนะคะที่ยังไม่ได้ตัดงั้นเดี๋ยวเจอกันนะตอนที่ฟิล์มตัดคลิปเสร็จแล้วแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากที่ฟิล์มตัดคลิปเสร็จปุ๊บฟิล์มจะทำอะไรอีกนะคะในช่วงบ่ายค่ะไว้เจอกันตอนนี้นะผ่านไปแล้วประมาณ3ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราดูกันว่าไอติมที่เราทำไว้นะครับแข็งหรือยังนะครับไปดูกันค่ะไหนขอดูหน่อยครับพี่ฟิล์มแข็งหรือยังเอ่ยเดี๋ยวหยิบให้ดูนะพ่อรอแป๊บนึงนี่พ่อแข็งแล้วเป็นไอติมแล้วนะครับพี่ฟิล์มเอามาดูหน่อยแล้วน้องฟิลช่วยถือหน่อยสี่แท่งนะครับเดี๋ยวเรามาทานกันนะครับคนละแท่งเลยนะนี่เดี๋ยวลองมาลองชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะครับแม่ดีขนาดไหนอยากกินไอติมไม่ต้องขับรถออกไปข้างนอกเพื่อออกไปซื้อเราสามารถทำกินเองได้ในบ้านนะครับใช่ค่ะตอนนี้พี่ฟิล์มถืออยู่สองแท่งนะผมก็ถือแท่งด้วยนะใช่ค่ะคนละแท่งแข็งเนี่ยลองดูดิพอจับอย่างนี้ใช่ไหมเขากลายเป็นไอติมนะครับพร้อมแพ็กเกจเรียบร้อยเลยนะฮะใช่แล้วค่ะดีมากๆเห็นไหมติ๊งหนองติ๊งหนองนี่ง่ายๆนะคะใช่ครับมาเดี๋ยวเรามาแกะทานกันเลยดีกว่านะครับใช่ค่ะแล้วร้อนแบบนี้ชื่นใจแน่นอนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะชื่นใจตอนนี้นะครับพวกเราก็แกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆเลยน่าทานมากเลยนะครับแท่งใหญ่มากเนื้อเน้นๆนะคะใช่ค่ะพ่อบอกเลยนะครับแท่งเดียวนี่อิ่มเลยนะพี่ฟิล์มใช่ค่ะมางั้นเราไปชิมกันเลยดีกว่านะครับอุ๊ยอร่อยอ่ะทุกคนสดชื่นด้วยนะคะคลายร้อนได้เยอะค่ะสำหรับซัมเมอร์นี้ใช่ค่ะน้องฟิล์มครับเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยค่ะชื่นใจด้วยแม่เดือนละครับหอมช็อกโกแลตชื่นใจค่ะแม่ฟิล์มว่าทานแท่งนี้นะอิ่มไปทั้งวันเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีประโยชน์ด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องๆดูคลิปนี้อยู่ครับอยากทานแล้วแน่ๆเลยนะคือทำง่ายมากนะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำคลิปกักตัวลดเชื้อเพื่อชาตินะครับค่ะวันนี้ก็ทำในช่วงบ่ายจนถึง5โมงเย็นนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากน้องๆคงเห็นแล้วว่าในแต่ละวันพวกเราทำอะไรกันบ้างนะครับใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากทำทานเองที่บ้านนะแต่ว่าโอนติดสมาร์ทที่บ้านหมดเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะเพื่อเสี่ยงกับไวรัสนะคือเราสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่เลยค่ะใช่ค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย